ที่อังกฤษมีการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นครั้งแรกแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเจนเนอร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษเริ่มทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มทดลองที่เป็นมนุษย์ครั้งแรกในยุโรปเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะอาสาสมัครทั้งสิ้นคือ800คนนะคะได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบค่ะว่าเป็นวัคซีนอะไรโดยที่อาสาสมัครคนแรกคือนางเอลิซากรานาโตเป็นนักจุลชีววิทยาก็บอกค่ะว่าด้วยความที่ตัวเธอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วจึงอาสาเข้ามาช่วยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นักวิจัยของสถาบันเจนเนอร์พัฒนาวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่าเมอร์สนะคะซึ่งเกิดจากไวรัสสายพันธุ์โคโรนาเช่นเดียวกันรวมถึงยังพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไวรัสอีโบลาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองมั่นใจค่ะว่าผลการทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19จะช่วยพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้กับประชาชนทั่วไปในเดือนกันยายนนี้โอ้อีกไม่นานนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษค่ะนายแมทแฮนค็อกก็บอกว่าชาวอังกฤษจะเป็นคนแรกๆในโลกที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งพัฒนาแล้วก็คิดค้นจากโครงการวัคซีนที่ทุ่มงบประมาณไปถึง42ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 1,680 ล้านบาทดูตัวเลขกันนิดนึงค่ะอังกฤษณตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสสะสมอยู่ที่ 139,246 คนเสียชีวิต 18,791 ราย